แล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิป Killing Floor 2ครั้งนี้นะครับผมจะมาตอบปัญหานะครับที่เคยสัญญาไว้ก็คือว่ามีเพื่อนๆหลายคนนะครับผมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปิงในเกมนะครับว่าเลือกห้องยังไงที่ทำให้ปิงมันน้อยนะครับโดยปกติแล้วเราน่าจะเลือกเข้าไปเล่นเกมนะครับเราเลือกห้องทางไหนกันครับตรงนี้หรือเปล่าครับผมกดตรง Find Match ใช่มั้ยครับพอเรากดตรงนี้นะครับผมมันจะเหมือนกับถ้าเรากด Play Online Now นะครับมันจะทำให้เราเนี่ยเข้าไปห้องสุ่มเลยนะครับผมก็คือตามหัวข้อที่เราเลือกไว้โหมดอะไรความยากอะไรแล้วก็เวฟอะไรนะครับซึ่งโดยปกติแล้วผมจะไม่ค่อยเข้าเกมแบบนี้นะครับถ้าหากว่าได้เห็นในไลฟ์เนี่ยผมจะกดเข้าด้วยการกด Browse Server นะครับเพราะว่าการกด Browse Server มันจะดีกว่าตรงที่เรามีตัวเลือกเยอะนะครับเราสามารถที่จะเลือกห้องได้ดีกว่านะครับยังไงก็ตามผมขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมจะบันทึกแบบไม่มีการตัดเหมือนกับคลิปก่อนๆนะครับอาจจะมีแบบเสียงรบกวนหรือว่าผมอาจจะพูดติดๆขัดๆไงต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคครับผมทีนี้เข้ามาที่หัวข้อของเรานะครับผมว่าเลือกห้องยังไงให้ปิงน้อยนะครับหลังจากที่เรากดเข้ามาในเบราว์เซอร์นะครับผมแนะนำให้ดูตรงนี้ครับเห็นตรงเมาส์ไหมครับผมขวาตรงขวาบนนะครับสัญลักษณ์ขีดตรงนี้จะเป็นอัตราการเชื่อมต่อนะครับทีนี้ถามว่าเลือกห้องยังไงให้ปิงน้อยนะครับผมแล้วก็ให้มากดตรงนี้นะครับตอนแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบสเปะสปะมั่วซั่วใช่ไหมครับผมมีปิงเยอะแยะไปหมดเลยนะครับลืมบอกไปนี้มันจะเป็นแบบค่าปิงเลยนะครับขวาสุดเนี่ยมันคืออัตราการเชื่อมต่อของเรานั่นเองครับทีนี้ผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆมากดคลิกตรงนี้ครับผมคลิกให้มันเรียงลำดับจากน้อยสุดไปมากสุดนะครับเนี่ยจากน้อยสุดขึ้นไปเยอะขึ้นเยอะขึ้นแบบนี้นะครับคือห้องพวกเนี้ยที่คุณเห็นนะครับตรงนี้ก็คือเป็นห้องที่อย่างผมเข้าห้องนี้นะปิงในเกมผมก็คือ35ครับอย่างผมเข้าวันนี้นะครับปิงในเกมผมก็จะเป็น38ครับผมเอาง่ายๆเลยถ้าหากว่าคุณมีปัญหาเรื่องปิงนะครับให้มาดูตรงนี้เลยอย่างแรกเลยว่าเราจะเข้าห้องที่แบบปิงน้อยๆนะครับเราก็มาเลือกเข้าตรงนี้เลยผมแนะนำนะครับผมว่าการที่เราจะเข้าห้องสักห้องนึงนะครับยิ่งปิงน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีครับผมยิ่งปิงน้อยเนี่ยอัตราการเชื่อมต่อก็จะยิ่งดีนะครับแต่ถ้าหากว่าปิงเกิน90ขึ้นไปผมจะไม่แนะนำแล้วนะครับเพราะว่าปกติแล้ว90ยังพอเล่นได้ครับแต่ถ้าหากว่า100นะครับผมเราจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเริ่มแหลกแล้วครับพอเวลายิงปืนออกไปเนี่ยมันจะดีเลย์นะครับหลายๆคนน่าจะเคยเจอเพราะฉะนั้นให้เราเลือกปิงให้น้อยที่สุดที่จะทำได้ครับผมมากสุดคนไม่เกิน100หรือว่า90นะครับเราจะเล่นได้สบายมากๆเลยครับทีนี้อาจจะมีเพื่อนๆถามว่าเอ้าพี่ครับถ้าหากว่าผมมาเลือกตรงนี้แล้วผมจะโอ้โหมันเยอะแยะไปหมดเลยผมจะดูห้องจะอะไรยังไงนะครับมาผมจะแนะนำระบบฟิลเตอร์นะครับตรงนี้ครับผมด้านซ้ายนะครับระบบฟิลเตอร์นะครับผมจะเป็นการกรองห้องครับผมแบบเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากจะเข้าห้องความยากอะไรห้องแบบไหนนะครับมันมีให้เลือกเยอะมากๆครับมาดูกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือให้เราติ๊กหัวข้อนี้ไว้นะครับติ๊กให้เป็นสีขาวนี้นะครับผมตรง no password ครับมันจะทำให้ระบบเนี่ยพอเวลามันขึ้นห้องมานะครับผมมันจะไม่มีห้องที่ใส่รหัสขึ้นมานะครับเราก็จะได้เข้าได้ทุกห้องนั่นเองนะครับแล้วก็อันที่2ให้กดติ๊กถูกตรง not full นะครับถ้าเราติ๊กข้อนี้ไว้นะครับผมห้องที่มันขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่มีห้องเต็มเลยครับผมมันจะว่างอย่างน้อย1ที่ให้เราได้เล่นแน่ๆนะครับก็เพราะฉะนั้น2ข้อแรกนะครับกดติ๊กถูกไว้แบบนี้นะครับ no password กับ not full นะครับกดไว้เลยส่วนข้อที่3นะครับผม not empty อ่ะผมกดให้ดูว่าถ้ากดจะเกิดอะไรขึ้นปึ๊บถ้าผมกดข้อนี้มานะครับผมมันจะไม่มีห้องที่เป็น0/6เลยครับผมลองปิดนะเห็นไหมครับมันจะมีห้องว่างแบบนี้นะครับ0/6 0/6 0/6นี้นะครับถ้าหากว่าเราแบบผมอ่ะแบบอยากเข้าไปแล้วเล่นแล้วแบบมีเพื่อนนะครับไม่อยากเข้าห้องว่าง0/6นี้เลยแล้วก็มากดตรงนี้ครับผมนี่นะครับ notempty นะครับข้อที่3พอเวลากดปุ๊บระบบมันจะเปิดห้องมาให้เราดูเฉพาะห้องที่มันแบบมีคนเล่นอยู่แล้วนะครับอันนี้ถ้าหากว่าเราแบบอยากมีเพื่อนเล่นนะครับก็กดเข้าไปงี้ได้เลยครับผมเราจะได้รู้ว่าห้องไหนที่มันแบบมีคนเล่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเปิดไว้หรือปิดไว้ก็ได้ครับผมแล้วแต่สไตล์เลยครับแต่ส่วนตัวผมชอบเปิดไว้ครับเราจะได้ดูแบบบางทีแบบอยากเข้าไปเล่นห้องนี้ห้องนี้นะครับผมก็มันก็แล้วแต่นะครับผมบางทีเราขี้เกียจหาขอไปครับบางทีเราขี้เกียจหานะครับเราก็กดงี้ไปเลยครับผมเราจะได้แบบเจอห้องที่มีคนเล่นอยู่แล้วนะครับจะได้เข้าไปตามเข้าไปเล่นได้ทันทีเลยนะครับโอเคครับนี้ก็ข้ามมาเลยนะครับมาถึงข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนี้ลิมิตรีซอล 1,000 นะครับผมลิมิตรีซอลคืออะไรครับผมมันจะทำใ
ระบบค้นหาห้องสูงสุดนะครับมันจะไม่เกิน 1,000 ครับผมก็กดไว้นะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาโหลดกดไว้ก็ได้ครับผมมันจะทำให้พอเวลาเราเปิดห้องมาเนี่ยมันจะหาไม่เกิน 1,000 นะครับผมมี 1,000 ห้องให้เราเลือกแต่จริงๆมันไม่ต้องจำเป็นเยอะขนาดนั้นหรอกครับไงเราก็เล่นเฉพาะปิงไม่เกิน100อยู่แล้วจริงครับเอาเป็นว่าจะเปิดหรือปิดก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับไม่ได้สำคัญมากโอเคครับผมทีนี้มาดูด้านขวากันบ้างครับผมสำหรับโหมดนะครับโหมดนี้จะมีให้เลือก Survival Weekly VS นี่คือเป็นแบบเล่นกับผู้เล่นนะครับเราเล่นเป็นพวกซอมบี้อะไรอย่างงี้นะครับ Endless ก็คือโหมดที่จะไม่มีวันสิ้นสุดนะครับผมเราเล่นต่อไปเรื่อยๆตราบใดที่เราไม่ตายนะครับ Objective ก็เป็นพวกภารกิจนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นผมก็จะเลือกเป็น Survival แหละครับเพราะว่าผมชอบเล่นโหมดแบบออริจินอลเนี่ยแหละครับหรือถ้าหากว่าใครแบบเล่นได้ทุกโหมดเลยก็กดเลือก Any นะครับผม Any มันจะทำให้แบบมันจะขึ้นมาทุกโหมดเลยครับผมเนี่ยตรงนี้จะเป็นโหมดใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นมาแบบอ้าวโหลดไม่ขึ้นละช่างมันก็อ๋อผมไปเลือกด่านอ่าโอเคนี่นะครับมันจะมี Endless Survival Weekly มันจะผสมมาหมดเลยนะครับแต่ว่าผมจะเลือกเป็น Survival เพื่อที่เราจะได้แบบเข้าห้องพวกที่มันเป็นแบบ10เวฟอะไรแบบนี้นะครับโอเคก็เลือกเป็น Survival ไว้ครับผมส่วนข้อที่2นะครับแผนที่แผนที่นี่มันก็เลือกเป็นแอนนี่ไว้ก็ได้ครับผมมันจะได้ขึ้นทุกแผนที่มานะครับขึ้นทุกแผนที่มาไม่ต้องไปซีเรียสหรือถ้าแบบอุ๊ยพี่ครับผมมีเควสครับผมอย่างผมมีเควสว่าผมต้องเล่นดันมอนสเตอร์บอลนะครับผมอยากทำเควสดันนี้แล้วถ้าผมจะเซิร์ชเฉพาะแผนที่นี้ได้หรือเปล่าคำตอบก็คือได้ครับผมเราก็มากดที่ตรงแมปนะครับแล้วก็หามอนสเตอร์บอลอยู่ไหนวะนี่ครับมอนสเตอร์บอลแล้วผมมากดค้นหาไปครับแล้วมันก็ค้างมันก็ค้างไปแล้วครับอ๋อเลือกความยากกันนะแปลว่าไม่มีด่านนี้เลยนะครับตอนนี้ก็แปลว่าไม่มีด่านนี้เลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมลองปลดล็อกอันนี้ดูเอ็นนี่ปุ๊บมีไหมมีนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมาด่านมอนสเตอร์บอลล้วนๆเลยถ้าเราอยากทำเควสด่านนี้แต่ไงก็อย่าลืมดูปิงนะครับเห็นไหมครับมันเยอะนะครับเดี๋ยวผมอธิบายไปทีละอันแล้วกันอันนี้เพิ่งสนใจนะครับเดี๋ยวผมอธิบายทีหลังด่านใช่ไหมครับผมแนะนำว่าให้เลือกเป็นอะไรก็ได้ไปเลยครับอันนี้ไปตรงนี้มันจะได้ขึ้นห้องมาเยอะๆแบบนี้นะครับโอเคทีนี้ข้อที่3นะครับ difficult ระดับความยากนะครับเราก็เลือกเอาเลยครับวันนั้นเราอยากเล่นแบบ hard suicide hell on earth นะครับเราเลือกได้เลยอย่างปกติผมจะชอบเล่นกับเพื่อนเล่น suicide นะครับผมเวลากดแอปพลายขึ้นมาใช่ไหมครับความยากมันจะเป็นซุยไซส์หมดเลยครับก็เนี่ยแหละครับเอาไว้เลือกแบบพวกระดับความยากนะครับลองเลือกดูถ้าว่าแบบเราไม่อยากแบบไปหาสุ่มๆนะครับก็นี่เลยกดเลือกความยากเอาเลยครับโอเคครับผมต่อมาก็เป็นเลนส์นะครับผมเลนส์นี่จะเป็นแบบระดับความยาวของเกมนะครับก็จะมี4เวฟ7เวฟ10เวฟนะครับแล้วแต่เราจะเลือกเลยครับแบบอยากเล่นแบบนานๆเลยอ่ะ10เวฟเราก็กดไปนะครับตรงเลนส์ของเกมนะครับมันจะขึ้นมาเป็นทับ10ทับ10ทับ10หมดเลยนะครับก็จะเป็นเกม10เวฟแบบล้วนๆเลยครับผมหรือเราจะเล่นแบบแป๊บเดียวจบได้ไหมครับมีเวลาเล่นน้อยก็กดอันนี้ไปครับมันไม่ขึ้นห้องแปลว่าไม่มีคนเล่นซื้อไซส์แบบ4เวฟเลยสิอะไรประมาณนี้นะครับโอเคแต่ว่าผมจะกดเป็นแอนนี่ไปเลยครับผมมันจะได้ขึ้นมาทุกอันเลยเนี่ยเราจะได้สามารถเลือกได้โอเคครับผมข้อสุดท้ายนะครับผมก็คือปิงครับนี่เป็นท็อปิกของวิดีโอเราที่เราพูดถึงนะครับผมปิงอย่างที่ผมบอกนะครับผมว่าถ้าหากว่ามันเกิน100ไปเนี่ยเราจะเริ่มเล่นลำบากแล้วเพราะฉะนั้นผมจะกำหนดปิงไว้ไม่เกิน100นะครับข้อสุดท้ายนี่ก็คือปิงสำคัญที่สุดเลยนะครับให้เราเลือกไว้เป็นต่ำกว่า100แล้วก็กดค้นหานะครับปุ๊บทีนี้ห้องที่มันขึ้นมานะครับผมมันจะไม่มีห้องไหนที่ปิงถึง100เลยสักห้องเดียวนะครับเพื่อเป็นการชัวร์แล้วก็มากดตรงนี้เหมือนเดิมครับผมให้มันเรียงจากน้อยสุดไปมากสุดนะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นห้องที่แบบปิงน้อยๆทั้งนั้นเลยนะครับโอเคถ้าหากว่าผมเผลอไปกดแอนนี่นะครับผมมันก็จะทำให้ปิงเนี่ยมันมีตั้งแต่ต่ำสุดครับผมไป1 200 300โคตรเยอะเลยครับผมโอเคก็ยังไงก็มากดฟิลเตอร์นะครับผมแล้วก็เลือกปิงให้ต่ำกว่า100นะครับอย่างที่ผมบอกเลยมันก็จะขึ้นมาเฉพาะห้องที่ปิงต่ำกว่า100นะครับมาเรามาย้อนหรือว่าโทษทีครับถ้าว่ามีใครซีเรียสแบบอุ๊ยผมไม่แน่ใจเลยผมใช้เน็ตไม่ค่อยแรงอะครับถ้าไม่แน่ใจว่าจะเล่นไม่ได้นะครับผมนี่เลยครับเลือกเป็น50เลยครับทีนี้ปิงก็จะมีแบบไม่เกิน50ครับผมสักครู่นะครับ
โอเคครับผมทีนี้ถ้าหากว่าต่ำกว่า50นะครับผมอันเนี้ยยังไงก็การันตีว่าเล่นได้ลื่นๆแน่นอนครับแต่ว่าผมเลือกไว้ประมาณ100แหละครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับผมมันจะแหลกช่วงประมาณ90-100นะครับเราก็เลือกไว้แบบนี้ก็ได้ครับผมเราจะได้แบบมีตัวเลือกห้องเยอะๆนะครับโอเคครับผมก็สรุปอีกทีนะครับผมตรงหน้าเมนูนี้นะครับถ้าหากว่าแบบเพื่อนๆแบบอุ๊ยพี่ระบบฟิลเตอร์ตรงเนี้ยมันวุ่นวายอ่ะผมไม่อยากไปยุ่งกับมันเลยใช้วิธีนี้ครับกดเข้า Browse Server นะครับผมเข้ามาปุ๊บกดตรงนี้เลยเรียงเลยจบเลยครับทีนี้เราอยากจะเล่นอะไรก็เลือกได้เลยไม่ต้องไปกดฟิลเตอร์ก็ได้แต่ว่าเรื่องฟิลเตอร์ที่ผมสอนเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ทำให้แบบตัวเลือกของเรามันมีเยอะขึ้นยังไงครับสำหรับคนที่แบบขี้เกียจแบบมานั่งหานะครับโอเคผมก็จะสรุปข้อมูลฟิลเตอร์อีกทีนึงนะครับผมข้อแรกเลยก็คือกดติ๊กถูก No Password ไว้นะครับกดติ๊กถูก Not Full ไว้ครับผมแล้วก็ Not Empty เปิดหรือปิดก็ได้ครับแล้วแต่เลยข้อนี้ก็เปิดหรือปิดก็ได้ครับแล้วแต่เลยสำหรับหน้านี้นะครับผมจะเป็นโหมดนะครับข้อแรกคือโหมดก็คือให้เลือกเป็น Survival นะครับแล้วก็แมปไม่ต้องเลือกก็ได้ครับผมเลือกอันล่างสุดอันนี้นะครับมันจะได้สุ่มทุกแมปมาเลยสำหรับอันนี้จะเป็นระดับความยากนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าอยากเล่นแบบไหนกันนะครับผมก็จะเลือกเป็นอันนี้ไว้หรือว่าวันนั้นผมอยากเล่นซูซายอย่างเดียวผมก็กดซูซายไว้แล้วก็ความยาวเกมครับผมก็แล้วแต่นะครับว่าอยากมีเวลาเล่นเยอะไหมกดอันนี้ไว้ก็ได้ครับมันจะได้ขึ้นทุกอันแล้วก็ข้อสุดท้ายสำคัญที่สุดนะครับก็คือปิงเลือกไว้ต่ำกว่า100นะครับเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยผมว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยเราหรอกทุกที่แหละครับถ้าหากว่าปิงมันเกิน100เนี่ยเราจะเริ่มเล่นไม่ค่อยได้แล้วสำหรับเกมนี้นะครับตามประสบการณ์ผมโอเคก็ปรับตามนี้นะครับเปิดแล้วก็เลือกโหมดความยากไม่ใช่แผนที่ความยากแล้วก็ความยาวเกมแล้วก็ปิงนะครับ100อย่างที่บอกสำคัญนะครับอันนี้แล้วก็กดแอปพลายไปครับแล้วก็เพื่อความชัวร์แล้วก็มากดตรงนี้อีกทีนึงครับผมแล้วไปห้องผมมันเหลือแค่3อันเลยเนี่ยอ๋อทำไมห้องผมเหลือ3อันนะหรือว่าผมไปกดอันนี้ไว้โอเคครับผมเวลาเรากดฟิลเตอร์เสร็จนะครับเราก็มากดตรงนี้นะครับเพื่อให้มันเรียงจากต่ำสุดมานั่นเองนะครับโอ้โหผมกะว่าคลิปนี้จะสั้นๆนะครับผมนี่ก็ยาวเหมือนกันนะเนี่ยน่าจะยาวตรงอธิบายอันนี้เนี่ยแหละครับโอเคครับผมไงคลิปนี้ก็เป็นวันเทคนะครับผมอัดแบบไม่ตัดเลยครับมันอาจจะแบบมีผู้ติดขัดมีอะไรอย่างงี้ต้องมีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมเราจะได้แบบเล่นเกมสบายใจนะครับไม่มีปิงอาจจะยาวนิดนึงนะครับคลิปนี้ว่าผมตอนแรกผมก็อัดสั้นๆอะไรเงี้ยผมก็สอนแบบฟิลเตอร์ไปเลยแล้วกันนะครับมันจะได้แบบคลิปนึงก็ได้แบบความรู้แน่นๆไปเลยโอเคครับผมงั้นก็คลิปนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ